มเบอร์รี่ใส่เสื้อขาดเดินไปมาคิมเบอร์รี่ใส่เสื้อขาดโซมๆโดนเพื่อนสนิทถามว่าแบบนี้ต้องบอกเลยว่าขำหนักมากสำหรับนางเอกสาวสวยคิมเบอร์รี่ที่ล่าสุดได้ไปซ้อมการแสดงในงานมหกรรมครบรอบซึ่งสาวคิมเบอร์รี่ได้ใส่เสื้อแฟชั่นที่เป็นรูขาดแต่กลับโดนเพื่อนถามแววใส่เสื้ออะไรมางานนี้ทำเอาขำกันหนักมากสาวคิมจึงใช้น้ำเสียงและสายตาโอดอ้อนด้วยการขอตังค์เพื่อนเพื่อไปซื้อเสื้อใหม่เลยล่ะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้จะน่ารักน่าเอ็นดูสาวคิมขนาดไหนเราไปชมกันดีกว่าค่ะเรียกได้ว่าเป็นนางเอกคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตธรรมดาไม่ติดหรูอีกทั้งก่อนหน้านี้หมากคิมเบอร์รี่พาชมสวนผักข้างบ้านที่เขาใหญ่ช่วยกันเก็บผลผลิตยามเย็นบ้านพักตากอากาศที่สร้างด้วยความรักของคู่หมากปรินกับหวานใจคิมเบอร์รี่ที่เขาใหญ่นั้นสวยงามและน่าอยู่จริงๆเรียกว่าดีทุกอย่างเลยทั้งบ้านหลังงามที่เป็นสีขาวสวยหลังใหญ่ตกแต่งแบบเรียบง่ายและบรรยากาศอันร่มรื่นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเรียกว่าแค่ดูยังสดชื่นไปด้วยซึ่งช่วงนี้ทั้งคู่ก็ไปพักผ่อนกันอยู่ที่นั่นและล่าสุดหนุ่มหมากก็ได้โพสต์ภาพพาไปดูสวนแปลงสวนผักข้างบ้านที่ทั้งคู่ลงมือลงแรงช่วยกันปลูกแถมยังออกผลผลิตงดงามให้ชื่นชมกันแล้วผักสดน่าทานมากซึ่งหมากได้โพสต์แคปชั่นไว้ว่าตกเย็นชีวิตก็เป็นเช่นนี้ส่วนทางด้านคิมเบอร์รี่ยังมาแสดงความเห็นน่ารักๆอีกว่าหอมธรรมชาติชื่นใจอีกหนึ่งความสุขเล็กๆที่บ้านเขาใหญ่กับบรรยากาศยามเย็นหมากคิมเบอร์รี่ช่วยกันเก็บผักช่างเป็นภาพที่เรียบง่ายแต่น่ารักกันมากๆคู่นี้ทำเอาแฟนคลับฟินกันทั้งประเทศและชื่นชมในตัวของทั้งสองคนแม้จะเป็นดาราที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ไม่ถือตัวเป็นซุปตาร์ดังเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่น่ารักคู่หนึ่งของวงการบันเทิงที่ใช้ชีวิตเรียบง่าย